เทศบาลตำบลวิชิตลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการกำจัดยุงลายและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566เทศบาลตำบลวิชิตนำโดยนายกรีฑาโชติวิพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตและคณะผู้บริหารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองฝอยและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการกำจัดยุงลายและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายในพื้นที่หมู่บ้านวิลล่า1หมู่ที่2ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตการฉีดพ่นหมอกควันเป็นเพียงหนึ่งวิธีการในการกำจัดยุงเท่านั้นโดยประชาชนในพื้นที่สามารถร่วมกันกำจัดยุงได้ด้วยวิธี3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีพื้นที่มุมอับทึบเป็นที่พักของยุงเก็บขยะกำจัดเศษภาชนะต่างๆไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้สะอาดมิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ป้องกันได้ทั้งโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้ารวมไปถึงโรคไข้ปวดข้อยุงลายประชาชนสามารถแจ้งฉีดพ่นกำจัดยุงโดยด่วนในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยทั้งโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายสามารถแจ้งได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชั้น1สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตหรือโทร076-525-100-160-165ในวันและเวลาราชการ